พี่กิตถึงไงถึงมาเลี้ยงควายเผือกคะพี่พัฒนาควายเผือกเลยค่ะแทนที่จะมาเริ่มจากควายดำก่อนควายดำอะไรอย่างเงี้ยคะพี่คือว่ามาเริ่มจริงๆมาเริ่มได้ปีฝ่าเลยหมายถึงว่าเลี้ยงควายเผือกอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่คือว่าควายดำอ่ะจะไว้แค่ควายเก่า4ตัว5ตัวแค่นั้นเองนอกนั้นจะเป็นควายเผือกที่เราอยากสร้างแบรนด์ของตัวเองไว้ง่ายอ่ะตัวนี้เคยเดินสายประกวดยังครับยังครับแต่ตัวโครงสร้างเขาดีเหมือนกันนะครับพี่อันนี้18เดือนนะครับแม่กำแพงลูกแก้วฟ้าตัวเนี้ยไว้สนามภาคอีสานเจอตัวนี้ได้เลยตัวนี้มีประวัติตำนานเลยนะครับแม่ที่เป็นตำนานแม่ให้โชคลูกไปดิลูกไปดิลูกครับปูลูกก่อนปูลูกแม่ปูนะอันนี้แม่ปูเป็นแม่ของเจ้าเพิ่มโชคเป็นแม่ของเจ้าร้านชลบุรีนะฮะเนี่ยเป็นแม่แบบว่าส่งผลที่ดีมากเลยลูกเขาตัวใหญ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มควายเลี้ยงสำอางฟาร์มนะคะพี่ที่ยืนอยู่ข้างๆพี่เต๋อแล้วก็คุณแม่นะคะก็คือพี่กิตนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอะไรคะพี่เต๋อหมู่บ้านหนองย่านางนะคะตำบลหนองไผ่แบดอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะซึ่งด้านหลังของคุณแม่นะคะแล้วก็ของคุณกิตนะคะก็จะเป็นควายเผือกที่เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะพี่กิตครับผมอันนี้นะคะรบกวนพี่กิตแนะนำหน่อยค่ะด้านหลังของพี่กิตตัวนี้เลยดีกว่าตัวนี้จะเป็นที่เพิ่งเอาเข้ามาใหม่ประมาณสัก4เดือน5เดือนแล้วนะฮะแม่แก้วตัวนี้ชื่อแม่แก้วค่ะพี่กิตนี่เคยเลี้ยงควายมาก่อนไหมคะพี่เคยเลี้ยงมาประมาณสัก10กว่าปีที่พิจิตเมื่อก่อนพี่กิตอยู่พิจิตมาก่อนแล้วก็เลี้ยงมาเลี้ยงควายนี่เมื่อก่อนพี่กิตเลี้ยงควายนี่เป็นควายแบบไหนคะพี่คือว่าเห็นที่ไหนเขาดีก็เหมาฝูงเขาอย่างเดียวเลยเป็นเหมาฝูงมากมาเลี้ยงก็คือจะ10ตัว20ตัวพี่กิตก็เหมามาหมดเลยใช่เยอะได้ยิ่งดีแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็ยังเป็นพวกประเภทควายเนื้อควายขายตามตลาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรอครับพี่ใช่แล้วพี่กิตเลี้ยงมากี่ปีครับตอนนั้นก็อยู่พิจิตรก็อยู่ประมาณ7ปี8ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเอกกพลสุโขทัย2ปีก็คือเลี้ยงควายเหมือนกันใช่ๆย้ายไปแล้วก็ไปอยู่ที่เชียงรายอีกปีฝ่าแล้วเมื่อก่อนเนี้ยคือเลี้ยงควายเนื้ออย่างนี้แล้วใช่ไหมครับพี่แล้วพี่กิตเรื่องไงถึงมาหันมาเลี้ยงควายเผือกควายใหญ่ควายงามอะไรอย่างเงี้ยที่จริงความคิดมันมีนานแล้วแต่ทีนี้ว่าเราหาคนที่การแนะนําไม่ค่อยมีเมื่อก่อนนั้นน่ะมีแต่พวกในห้อยที่แบบเอ้ยตัวไหนดีตัวนี้ดีมั่งตัวนู้นดีมั่งเราก็อาศัยที่เอาหมดในห้อยนี่ก็คือหมายถึงแบบว่าคนที่แบบว่าขายควายใช่ใช่ในหน้าขายไฟอะไรอย่างเงี้ย5ปี6ปีที่แล้วมารู้จักกับรองอเนกเตาสุภาพเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ว่าก็แนะนำไปแนะนำมาก็เลยมาเล่นที่จะขายไฟทิ้งหมดเลยจะเก็บไว้แค่4แม่5แม่เองอ่ะที่เอากลับมานี่นะนอกนั้นก็ขายทิ้งหมดแล้วก็ไปซื้อตัวนู้นมั่งตัวนี้มั่งตามข้อควายอย่างเงี้ยแถวอุทัยแต่จากที่คุณแม่เคยดูฟาร์มของพี่กิตอะค่ะจะเห็นควายเผือกเยอะมากเลยค่ะพี่กิตถึงไงถึงมาเลี้ยงควายเผือกค่ะพี่พัฒนาควายเผือกเลยค่ะแทนที่จะมาเริ่มจากควายดำก่อนควายดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือว่ามาเริ่มจริงๆมาเริ่มได้ปีฝ่าแล้วนะหมายถึงว่าเลี้ยงควายเผือกอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่คือว่าควายดำอะจะไว้แค่ควายเก่า4ตัว5ตัวแค่นั้นเองนอกนั้นจะเป็นควายเผือกที่เราอยากสร้างแบรนด์ของตัวเองไว้ง่ายเราหาซื้อมาจริงแต่ทีนี้ว่าเราก็เอามาทำเป็นสายพันธุ์ของเราโดยตรงเราจะเก็บทำเป็นสายพันธุ์ของเราค่ะแล้วควายเนี่ยคือพี่กิตได้มาจากที่ไหนบ้างคะพี่นี่ก็ตามอย่างตัวเนี้ยแม่แก้วเนี้ยไปเอามาจากที่หลังเขื่อนพอดีน้องเอ๋ที่คนเลี้ยงควายไงเขาแนะนำไปก็ไปดูกันนะชอบใจก็เอามาเพราะว่าดูสัดส่วนดูอะไรแล้วเขาก็โอเคนะหน้าตาเขาก็ดีก็เอามาเป็นแม่พันธุ์เพราะว่าเนี่ยท้องเนี้ยเขาจะเป็นหลานเจ้ากล้วยพ่อที่ทับตัวเนี้ยเป็นลูกของเจ้ากล้วยตัวผู้อ่ะเป็นลูกของเจ้ากล้วยที่ทับตัวนี้มาที่ทับแม่แก้วมาเนี่ย
ถามว่ามันใหญ่หรือเปล่ามันก็น่าใจนั่นนะว่าพ่อเขาที่เห็นพวกพี่ๆเขาอะนะที่ลูกตัวต่อตัวอันนี้คือในท้องของเขานี่ก็คือเป็นลูกทายาทของเจ้ากล้วยทายาทของเจ้ากล้วยฮะแต่ก็ใหญ่นะพี่ใหญ่แต่เจ้ากล้วยมันเป็นฝ่ายดำแต่ลูกเขาที่ออกมาลูกเขาอะที่ทับตัวเนี้ยที่ทับแม่แก้วเนี่ยเป็นฝ่ายเผือกเดี๋ยวหนูเริ่มงงคือลูกที่ทับแม่แก้วพี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นควายเผือกใช่แต่ตัวในท้องนี่คือที่ทับนี่ตั้งเป็นควายเผือกเหมือนกันที่อยู่ในท้องของแม่แก้วเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่รู้นะแต่พ่อฝ่ายที่ทับเนี่ยเป็นฝ่ายเผือกพ่อฝ่ายเนี่ยตัวเนี้ยเป็นลูกของทายาทเจ้ากล้วยเป็นลูกของเจ้ากล้วยก็คือสเต็ปอีกสเต็ปนึงใช่ๆตอนนี้เขาท้องกี่เดือนนะคะพี่กิตประมาณ8เดือน9เดือนแล้วนะฮะเนี่ยโอ้อีก3เดือนก็จะคลอดใช่ตัวนี้ก็ประมาณสูงสัก142-143ได้ตัวนี้ตอนนั้นราคาแรงไหมครับพี่ตอนที่พี่กิตได้มาตัวเนี้ยมันก็เยอะเหมือนกันแหละรวม 200,000 นะฮะตัวนี้อ๋อหนูนึกว่าติดเขาติดลูกมาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้เขาไม่ได้ให้ลูกเจ้าของเขาไม่ให้ลูกมาฮะแต่ลูกเขาโครงสร้างใหญ่ดีใช่ได้ฮะแล้วพี่กิตดูยังไงบ้างคะดูแม่แก้วถึงเอามาดูยังไงดูลักษณะเขายังไงบ้างคือว่าจะไปดูหลายสายตาที่ดูหลายสายตาเพราะว่า1น้องที่เลี้ยงอยู่ที่เนี่ยเขาจะดูลักษณะฝ่ายได้ดีก็ไปช่วยกันดูบ้างไปดูนมบ้างดูหางบ้างหางยาวบ้างเนื้อตัวดีเนื้อตัวยาวโครงเขาดีอะไรดีอย่างเงี้ยก็คือดูหมดทุกอย่างแล้วพี่เนาะดูทั้งหน้าตาดูทั้งการจ่ายลูกดูน้ำนมดูเต้านมใช่ใช่ใช่ดูบั้นท้ายดูหลังดูอะไรอย่างงี้ดูเท้าดูต้นขามาใหม่ๆที่แรกผอมบ้งเลยนะผอมมากแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มใช่ใช่เขาอ้วนเพราะว่าที่นี่จะปล่อยแปลงหญ้าก็คือปล่อยธรรมชาติเลยนะพี่ปล่อยธรรมชาติให้เขากินธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปมาเลยค่ะเราชมตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นแม่แหวนแม่แหวนอันนี้ประมาณสัก38เดือน39เดือนแล้วฮะก็3ปีกว่าๆสิใช่ๆฮะตอนนี้จะตั้งท้องเจ้าแก้วฝันได้4เดือน5เดือนแล้วพ่อพันธุ์ฝ่ายของป้าดาวหนองบัวก็คือแต่ละท้องนี่คือจะมีพ่อพันธุ์ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะใช่จะไม่เอาซ้ำกันอย่างนี้หรอคะพี่ใช่เราต้องดูด้วยเพราะว่านี่แก้วฟ้าอันนี้ลูกของแก้วฟ้าตัวนี้เหรอคะครับผมแม่นี่คือแก้วฟ้าแล้วก็คือเอาแก้วฝันใส่ไปเอาแก้วฝันใส่ทีนี้ว่าตัวนี้เคยได้รับรางวัลที่ท่าร้อยเอ็ดตัวนี้ร้อยเอ็ดได้ที่สองร้อยเอ็ดเพราะว่าเข้าสวยก็ได้ที่หนึ่งประกวดประเภททั่วไปหรือว่าฟันน้ำนมหรือว่าประเภททั่วไปฟันคู่หนึ่งฟันหนึ่งคู่ฮะแล้วก็มาได้ที่หนึ่งที่งานนครสวรรค์ปัจจุบันเนี่ยฮะอ๋อตัวนี้เหรอคะตัวเนี้ยเพศเมียเหรอคะพี่เพศเมียครับมาได้รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งอ๋อที่นครสวรรค์เพิ่งจัดงานไปที่ผ่านมาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับงานปากน้ำโพเนี่ยครับอันนี้เขามีท้องกี่เดือนครับพี่ประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนเหมือนกันนะครับแล้วฝั่งเนี้ยครับพี่ตัวนี้เหมือนเป็นลูกน้อยอยู่เลยตัวนี้ก็เป็นลูกเหล่าที่เราซื้อเข้ามาตั้งแต่ขวบหนึ่งได้ฮะ15เดือน16เดือนได้16เดือนก็ประมาณปีครึ่งปีกว่าปีฝ่าปี4เดือนแต่เขาก็ตัวโตเลยนะครับพี่ใช่ใช่จะเก็บไว้ทำเป็นแม่พันธุ์นะอันนี้เขาทายาทมาจากไหนครับพี่พ่อมาจากก็บ้านบ้านนี่แหละไปดูตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราไปแต่ลักษณะเขานั่นมากเลยนะหน้าผากเขาอะครับพี่ใช่ใช่แต่เขายังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ฮะหน้าผากใช่เนี่ยที่แต่อย่างที่ฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดตัวไหนที่จะไปประกวดก็จะดูเรื่องทรงเขาเรื่องนำตัวเรื่องหางว่าจะไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าอย่างทรงหางเหลือตัวช่วงเขาอย่างกับแม่แหวนเนี่ยจะระดับนี้คือว่าจะเอาไปประกวด wow. แต่ถ้าเกิดระดับนี้จะเก็บไว้ทำแม่เป็นแม่พันธุ์ตัวนี้โอ้ยตัวขาเขาใหญ่มากเลยพี่กิตตัวนี้ก็18เดือน19เดือนแล้วนะฮะเป็นหลานเจ้ากล้วยเหมือนกันถึงว่าดูดล้นขาเขาเป็นหลานเจ้ากล้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพ่อเขาเป็นเผือกลูกเจ้ากล้วยที่ออกมาเป็นเผือกอ่ะ
จะเป็นพ่อพันธุ์ของตัวนี้คือออกมาลูกเจ้ากล้วยจะออกมาเฉยๆก็คือพ่อพันธุ์ของตัวนี้ใช่ใช่ที่ก็ที่ที่ทับตัวนู้นมาตัวนึงอ่ะแสดงว่ากล้วยนี่คือเขาดำเนาะเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยจริงๆเขาดำแต่ลูกส่งลูกเผือกเขาส่งลูกเผือกแล้วก็ทีนี้ว่าทางเขาว่าเขาทางเขาผมก็จำไม่ได้แล้วนะพอดีน้องเขาพาไปอันนี้ก็สองต้นๆที่ซื้อมาสองแสนต้นๆก็ควายพิกิจนี่ก็คือแบบว่าค่อยพัฒนาไปนะใช่ใช่เราจะพัฒนาระดับลูกใช่ไหมครับครับผมแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้เคยเดินสายประกวดยังครับยังครับแต่ตัวโครงสร้างเขาดีเหมือนกันนะครับพี่อันนี้18เดือนนะครับแม่กำแพงลูกแก้วฟ้าตัวเนี้ยไว้สนามภาคอีสานเจอตัวนี้ได้เลยนะรุ่นฟ้าน้ำนงใช่ไหมจะส่งใช่ไหมพี่ใช่ใช่ว่า18เดือนตัวนู้นก็19เดือนดูลักษณะโครงสร้างเขาเปรียบเทียบกันนะคะคือตัวนี้จะแบบว่าเห็นชัดเจนจะใหญ่หน่อยเหรอพี่ใช่ใช่ตัวนี้ลูกแก้วฟ้าเพราะว่าแม่เขาชื่อแม่สร้อยแม่สร้อยนี่เขาขายไปแล้วนะฮะถ้าเกิดจำไม่ผิดเขาบอกเขาขายไปล้านห้าแม่เขาเนี่ยแม่ของตัวนี้นะฮะแล้วตัวนี้มีคนมาให้ราคาไหมครับพี่ตัวนี้ถึงมีมาให้ก็พี่กิตก็ไม่ปล่อยแล้วผมไม่ได้ไปปล่อยนะแต่ผมยังไงอ่ะตัวนี้เขามาให้ไว้แล้วแต่ก็หลักล้านนะแต่ก็ไม่ได้ขายให้เขาเพราะว่ามันไม่ได้ตรงที่เราต้องการดีแล้วครับพี่เราก็เก็บมาไว้เป็นแม่พันธุ์ของเราเนาะพี่เนาะพัฒนาของเราเองไปอีกใช่ไหมครับพี่นึกอย่างนี้ข้อของพี่กิจนี่ก็คือใครนี่คือแบบว่าถ้าสนใจนี่ก็คือมาดูได้มาดูได้ไม่เชิญทุกคนเลยครับเพราะว่าเหมือนการเรียนรู้แต่ตัวนี้งานภาคอีสานเนี่ยเจอกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะคะฝากติดตามด้วยพี่กิจจะส่งเข้าประกวดเป็นรุ่นอะไรรุ่นฟันน้ำนมฟันน้ำนมหนึ่งคู่ไม่ไม่เป็นรุ่นฟันน้ำนมเลยครับอ๋อครับผมชื่ออะไรนะครับพี่ตัวนี้กำแพงครับกำแพงดูหน้าผากเขาเหมือนพ่อเหมือนแก้วฟ้าจริงใช่ใช่เขายังไม่เชื่องนะคะแต่หน้าเขาจะพวกเนี้ยผมจะคัดฟ้าอย่างเงี้ยที่จะเอาไปประกวดเขาจะออกแบแบออกไปแบแบลำตัวใช่ลำตัวหางเขาแต่หนูว่าหลังตัวนี้หลังเขาตรงมากเลยนะพี่ใช่หลังอย่างนี้เขาก็ใหญ่ขึ้นได้อีกเลยครับเพราะว่าดูท้ายเขาเหมือนมันสูงขึ้นยังใหญ่ขึ้นอีกเยอะฮะตัวนี้ยังใหญ่มากตอนนี้พี่กิจได้มาจากที่ไหนครับพี่ตัวนี้ผมซื้อมาจากเสียองก็ประมาณสามนะสามต้นแล้วทีนี้ว่าพอซื้อเขาอีกวันเดียวแฟนเขาเสียชีวิตเลยก็ไม่ได้ขายก็บอกว่ามาเลี้ยงมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ขายเขาไปเลยเก็บไว้ประกวดด้วยเพราะว่าไฟตัวเนี้ยหายากที่สุดทำไมถึงหายากครับพี่ดูลักษณะเขาทำไมคือว่าฟาร์มสมบูรณ์เขาอันนี้เขาก็แต่เรื่องการให้อาหารก็ให้ประมาณสักเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเขาเข้าคอกมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสองโลตอนเย็นก็ประมาณสักสองโลจะให้เขากินนะเพื่อบำรุงครับแล้วก็โดยมากแต่หญ้าเขาจะมีตลอดอ๋อคือพี่เกดก็ถ้าก็คือให้อาหารเม็ดทดเชยบ้างใช่ใช่แล้วแต่เขาจะเลือกกินไงหญ้าเขียวก็มีแล้วแต่เขาจะเลือกกินอ๋อก็คือพี่เกดแบบว่าทูอินวันก็คือจะกินอาหารเม็ดก็ได้กินหญ้าก็ได้ใช่ใช่ใช่นี่คุณแม่เพิ่งเห็นควายดำนะคะสังเกตได้ควายดำของข้อนี้จะมีประมาณ4ตัวได้มั้งที่คุณแม่เห็นนะคะใช่ครับตัวนี้คือตัวนี้ชื่อภูคำครับอันนี้กเอากลับมาจากที่เลี้ยงอยู่พิจิตรนะฮะตัวนี้เขาก็ตัวยาวแล้วพี่กิจใช่ใช่ลูกตัวแรกตัวเมียชื่อน้ำเย็นเสี่ยวว่าโอ้ชัยยันฟาร์มอ่ะเขาเอาไปตัวนึงเขาซื้อไปตัวนึงและตัวเนี้ยตัวนี้ลูกแก้วฟ้าบินบอระบือจองแล้วมาจองมาขอแล้วเขาเป็นเจ้าของแล้วให้เขาแล้วบินบอระบือก็กล่าวว่าจะให้พี่เต๋อเขาตัดหางตัดหางส่งไปให้พี่บินใช่ไหมเต๋อตัดหางส่งไปให้พี่บินหน่อยเอาว่าไงให้เอาว่าตัดหางส่งไปให้พี่บินดูเป็นที่ระลึกจากเต๋อก็แม่ตัวนี้ก็ไม่เคยผิดหวังนะเพราะว่าการให้ลูกก็เขาให้ลูกดีไหมครับพี่กิจก็โอเคนะก็อยู่ประมาณสักห้านะหกหลักฮะอยู่ที่หกหลักแต่ตัวเขายาวมากเลยค่ะพี่กิจตัวแม่เขาว่า
ครับตอนนั้นแก้วลูกแก้วฟ้าแสดงว่าเขาไม่ออกเผือกนะเขาออกดำนะพี่ใช่ใช่เขาออกดำแต่ตัวนี้จะใหญ่จะใหญ่ฟ้าน้ำเย็นที่ขายให้โอชัยยันไปเพราะว่าเขาจะยาวกว่าแต่ตอนนี้ลูกพี่สาวเขาเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปอยู่กับบินแล้วเขาคือว่าเขาสับถ่ายกันไปแล้วแล้วทีนี้ว่าบินก็เขาก็ตามมาเอาตัวนี้ต่ออีกครับอ๋อคุณบินคือคุณบินก็จองเรียบร้อยใช่เพราะว่าตัวพี่เขาเป็นลูกป๋าเงินตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าแล้วอย่างเนี้ยอย่างตัวต่อไปเนี่ยแม่ใหม่นี่ก็เป็นควายที่เอามาจากพิจิตรคู่ชุดนี้อันนี้คือควายต้นกำเนิดของพิจิตรเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่แต่เขาเขาบานมากเลยใช่ใช่ลุกนอนแล้วไม่เป็นไรแต่ลูกตัวผู้นี่เขาจะเป็นเขาเขาเรียกมากเลยลูกตัวผู้อันนี้ลูกป๋าเงินทับจริงตัวนี้ทับจริงก่อนที่เขาจะย้ายไปอันนี้มีคนจองยังครับพี่ยังไม่ได้ให้ใครจองตัวผู้ฮะตัวผู้4เดือน5เดือนแล้วฮะตัวนี้แต่โอ้โหแต่ตัวเขาใหญ่มากเลยนะพี่ใช่ใช่อย่างนี้เราคิดว่าถ้าเป็นตัวผู้เงี้ยเราจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ของคอกเราไหมครับพี่มันตอนเนี้ยเริ่มมันมี2ตัวแล้วอยู่อีกคอกนึงตัวนึงนะอยู่อีกคอกนึงอันนั้นจะเป็นลูกแม่ช้างกับป๋าเงินทับจริงตอนนี้ก็ประมาณสัก22เดือน23เดือนแล้วก็เกือบ2ปีแล้วเนาะใช่ใช่ไปอยู่ที่นู่นนะไว้ทับปลายคอกนู้นพี่เกียรติมีกี่คอกคะเนี่ยมี2คอกแต่อีกคอกหนึ่งสำหรับที่เอาฝ่ายตัวผู้ไปก็คืออยู่ที่อุทัยคอกหนึ่งแล้วอีกก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยฮะคือว่าตัวไหนที่มันออกมาตัวผู้ที่แบบว่าแยกให้ไปอยู่รวมกันนะฮะครับอ๋อก็คือพี่กิจก็คือมีวางแผนไปแล้วคือแบบว่าจะสร้าง2คอกคือถ้าแบบว่าออกมาเป็นตัวผู้เงี้ยพี่กิจก็เอาไปอีกคอกนึงใช่ใช่ไปอนุบาลไว้ที่นู่นเลย มันจะได้ไม่มาทับกันมั่วตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครมาขอแบ่งปล่อยไปเราก็ปล่อยได้ในราคากันเองราคาขอให้มาพูดคุยไม่ผ่านใครอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วผมเป็นคนพูดง่ายไม่มีปัญหาแล้วอย่างนี้ตัวผู้ของพี่กิจมีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ข้อข้องทางนู้นอะฝั่งนู้นมีประมาณสัก4ตัวแต่ก็เป็นรุ่นกระทงอยู่หมายถึงว่าประมาณสัก13เดือน14เดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังเป็นรูปเบบี ใช่ใช่ครับต่อไปเป็นต่อไปเป็นเผือกฮะเผือกอีกเลยเผือกมีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่กิจข้องเนี้ยครับก็ข้องนี้ผมยี่ดูแล้วก็20กว่าที่จริงมันมี20ฝานะฮะแต่ก็ไปไว้ข้องนู้นเหมือนกันเพราะว่าเราจะแยกให้ไปกินอีกระบบหนึ่งระบบหญ้าเพราะว่านู้นนะถ้าเกิดว่าหญ้ากินไม่ทันแล้วมันจะแก่ก็แยกไปก็ฝ่ายที่นี่ก็ดูอะสมบูรณ์ทุกคอกเลยใช่ทั้ง2คอกเลยคือเหมือนเขาแบบว่าเขาชิวๆมากเลยอะคือเขาอารมณ์ดีแบบว่าไม่ง้องแง้งไม่อะไรเลยอะค่ะพี่ตัวนี้ซื้อมาจากอะไรนะเชียงรายโอ้มาไกลมากเลยตัวนี้ซื้อมาจากเชียงรายนะฮะคือว่าเขาได้ข่าวว่าเขาซื้อไปจากบิ๊กไอในราคาแสนฝ่าและทีนี้ว่าแฟนเขาตายหรืออะไรไม่รู้อะแล้วเขาขายเหมือนว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเขาให้ฟางกินไงเลี้ยงทิ้งๆกว้างๆไว้พอดีไปเห็นมาก็เลยขอซื้อเขาในราคาอีกราคาหนึ่งราคาต่ำลงมาหน่อยเพราะว่าไฟมาสภาพแรกอะผอมแล้วก็ทางนู้นเขาทับมาแล้วแต่มันเป็นตัวผู้ที่ออกไปแล้วนะ12เดือนไปอยู่ที่นู่นแล้วไปอยู่อีกคอกหนึ่งแต่ตัวนี้ไม่ต้นเดือนหน้ากับเดือนนี้แหละจะออกเป็นลูกของเจ้าสตังพ่อเจ้าฉลามชนเพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะเพราะว่าผมเอากลับมาตอนนั้นขอเขามาเลี้ยงไว้ที่นี่ก่อนแล้วตัวนี้นี่เคยจะพี่กิจเนี่ยขุนเขาเลี้ยงเขาสมบูรณ์แบบเนี้ยพี่กิจแบบจะวางแผนเขาส่งเข้าประกวดเดินสายประกวดอะไรบ้างไหมครับตัวนี้ไม่ได้เดินจะเอาทำเป็นแม่พันธุ์ฮะอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นลูกของเจ้ามังกรหยกเจ้ามังกรหยกก็เป็นหลานไอ้เป็นลูกของแม่รวยอันนี้เท่ากับหลานเหลนมันต้องถามทดลองอีกทีนึงเพราะว่าฝ่ายพวกนี้พ่อพันธุ์ที่ไปดังๆโดยมากก็จะผ่านคอกลองเนกพวกแก้วฟ้าพวกอะไรเงี้ยฝ่ายใบหยกแล้วก็มังกรหยกอะไรเงี้ยจะผ่านมณีแดงจะผ่านทดลองเขาเลยอ่ะเพราะว่าทดลองเขาไปดูมาแล้วก็พอดีพรรคพวกเขาขอแบ่งปันทดลองเขาก็แบ่งให้พรรคพวกใช่ค่ะตัวไฟดังๆอ่ะ
จะมาอยู่จะเป็นของคอกทะลองเนกเตาสุภาพอ่ะตัวต่อไปนะครับอันนู้นน่าจะเดินสายประกวดไหมพี่ไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้เดินอันนี้ก็แต่เขาท้องอยู่ท้องแก่ท้องแก่แล้วก็จะออกไล่เลี่ยกันนะฮะอันนี้ไฟก็อันนี้ทับอะไรพ่ออะไรคะที่ทับอยู่เจ้าสตังเหมือนกันนะก็ออกเจ้าสตังเหมือนกันเนี่ยประมาณอีกเดือนฝ่าจะดูทายาทของเจ้าสตังเป็นน้องของไอ้อะไรนะไอ้ฉลามชนเนี่ยมีอยู่2ตัวนี้ฮะเนี่ยแต่แม่เขาจะเป็นลักษณะที่ว่าการให้ลูกที่ดีเพราะว่าลูกตัวที่แล้วคุณสยามเขามาขอไปตัวที่ชื่อมูตู้อะไรอ่ะมีอยู่ตัวนึงมูมู่ที่นี่เขาเรียกเขาเรียกว่ามูตู้ที่ไปไฟเผือกอ่ะลูกไฟเผือกโหแต่นี้เขาก็ใกล้คลอดสิครับใช่ใช่ท้องก็จะเป็นงี้ไฟเขาจะเป็นลักษณะท้องอ่างท้องอ่างแสดงว่าคือการจ่ายลูกที่ดีใช่ไหมครับพี่คือแบบว่าเขาเห็นโบราณเขาว่าไว้คือลักษณะควายถ้าควายท้องอ่างนี้คือแบบว่าจะมีการจ่ายลูกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็นั่นแหละตามโบราณแหละท้องอ่างยาวหลังตรงหางยาวหน้าขาวสวยแล้วเราไปใส่พ่อพันธุ์ที่ดีๆนะพ่อพันธุ์เกรดเอก็โอเคแล้วล่ะแสดงว่าพี่กิจนี่ก็คือแบบว่าคือแม่แต่ละแม่ของเผือกเนี่ยคือพยายามหาพ่อพันธุ์ที่แบบว่าลักษณะโครงสร้างยังไงบ้างคะแต่ละตัวที่จะมาผสมกันอย่างเงี้ยค่ะพี่หรือว่าดูตามลักษณะควายของเราถ้าเกิดว่าเผือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายแก้วฟ้าเนี่ยจะเอาพวกแก้วฝันใส่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายแก้วฟ้าถ้าเกิดไม่ใช่สายแก้วฟ้าเนี่ยจะเอาเจ้าปานที่ได้ที่2งานประกวดที่นครสวรรค์ใช่ใช่งวดล่าสุดเนี่ยฮะปานอุทัยใช่ไหมครับพี่ปานอุทัยเพราะว่านายกองค์อาจสามเกศศิลป์หรือเปล่าครับพี่ใช่ใช่ของนายกอบตองค์อาจฮะคือว่าไฟล์ตัวเนี้ยทำเป็นพ่อไฟล์ได้เลยอ่ะเพราะว่าความสูงความยาวความสมส่วนโดยที่เจริญเติบโตด้วยธรรมชาติก็คือถ้ารุ่นนี้คือคลอดออกไปแล้วก็คือจะเอาของปานอุทัยมาใส่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไฟตัวนี้สูงอยู่ประมาณสัก100ที่วัดเที่ยวสุดท้าย15858บวกเลยนะก็เริ่มแบบว่าเริ่มสูงใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณแม่เห็นที่งานประกวดก็คือเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้อีกเนาะใช่ใช่เพราะว่าอันนั้นเขาจะเป็นสายเจ้าแก้วฟ้าใหญ่ผสมจริงเลยหรือว่ายังไงจะผสมจริงนะเพราะว่าสนิทกันอ๋อสิทธิพิเศษนะเพราะว่าฝ่ายเขามาอยู่ที่นี่เขาจะเลี้ยงประกวดก็ต้องมากินหญ้ามาเดินที่นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นฝ่ายบ้านเดียวกัน2ตัวเนี่ยฮะอันนี้ก็คือปีหน้าก็สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วสิคะพี่ใช่เอาก็ผมกะว่าประมาณสัก25 26เดือนก็จะผสมแล้วตอนนี้คือเขากี่เดือนอุ้ยจมูกเขาเป็นอะไรอ่ะครับอ๋อเขาดิ้นน่ะตัดไอ้เชือกอ๋อตัวนี้เองเหรอเนี่ยใช่ๆตัวที่เอาไปอาบน้ำอันนี้ตัวนี้กี่เดือนนะคะพี่ประมาณสัก15เดือน16เดือนน่ะต้องดูใบอีกทีปี6อันนี้6 63 64 65ก็คือผสมพันธุ์ได้แล้ว65ให้ตอนนี้63ใช่ใช่ใช่ต้นใช่ต้นปี65ใช่ใช่ครับเพราะว่าน้องเขาเพิ่งปีกว่าเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าการผสมพันธุ์นี่คือต้องประมาณ2 3ปีใช่ไหมคะพี่ถึงจะผสมพันธุ์ได้ไม่ต้องถึงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์เราต้องที่ดีต้องผสมประมาณกี่เดือนนะคะพี่ในการผสมพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็นผมอ่ะอยู่ที่ประมาณสัก27 28เดือนก็ผสมได้แล้วอ่ะเพราะว่าก็2ปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางตัวถ้าเกิดมันอ้วนจัดไปอ่ะพังผืดมันมีหรือทำให้มันลูกตีบอะไรก็ผสมไม่ติดอ๋อมันก็เป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วแต่ความคิดของใครอ่ะแล้วแต่แบบบ้านนู้นคิดอีกทีคิดอย่างนู้นบ้านนี้คิดอย่างนี้อะไรอ่ะแล้วแต่ไงแต่ทีนี้ว่าเราประสบการณ์ด้วยของเราที่เราเห็นมาแล้วของเราเป็นตัวอย่างกิ่งแค่ละตัวนี้นี่คุณแม่มองดูแล้วลักษณะโครงสร้างเขาใหญ่มากเลยตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ชื่อข้าวสวยนะครับเดินสายประกวดไหมครับตัวนี้อ๋อตัวนี้ได้ชนะเลิศก็ประมาณ5ถ้วย6ถ้วยแล้วฮะล่าสุดนี้ก็นครสวรรค์นี่ได้ไปประกวดไหมครับได้ครับได้ที่3แพ้
ไรแม่แหวนแม่แหวนแพ้แม่แหวนเนี่ยอันนี้ได้ที่3แม่แหวนได้ที่1แต่ไฟตัวนี้เขาจะลักษณะที่อันนี้ไม่ป้อนไม่หลายๆเขาจะเป็นไฟกินเก่งนะแม่ตัวนี้ประมาณ5ขวบแล้วแต่เพิ่งผสมติดกับเจ้าปานปานอุทัยปานอุทัยโอ้ยอย่างนี้รอลุ้นลูกเพราะว่าเขาอ้วนจัดอ้วนมากอ้วนมากจริงๆเลยตัวนี้นี่รอลุ้นลูกเจ้าปานอันนี้เขาท้องกี่เดือนแล้วครับพี่ประมาณ4เดือน5เดือนได้โอ้หนูคิดว่าเขาท้องประมาณ 8-9 เดือนแล้วเขาเป็นสายกินเก่งนะโอ้แสดงว่าที่แบบว่านั่นนี่คือแบบว่าเขาความอ้วนแน่เลยใช่ๆแล้วก็ทำให้มีพังผืดบ้างไขมันเยอะบ้างมดลูกอย่างเงี้ยฝ่ายไปฝากใครเขาเลี้ยงเขาก็สงสารเขาก็จะให้อดก็ไม่ได้เจ้าเขาหิวอะเนาะหิวเขาก็ให้กินเนี่ยเขาเชื่องมากเลยอะค่ะดูดิคะครับผมเขาสวยนี่อันนี้ตัวสูงเท่าไหร่อะคะพี่140ต้นๆนะแต่ยาวมากหางยาวตัวยาวหนาอ่างแล้วเขาส่งลูกดีไหมคะพี่ยังไม่เห็นเลยครับเนี่ยสงสัยจะเห็นตัวเนี้ยรอลุ้นปานอุทัยลูกพญาปานอุทัยนะคะอันนี้ก็เอามาจากพิจิตรอีกตัวนึงเอามาทั้งหมด3ตัวลักษณะพิเศษคือเขาจะหักหน่อยใช่หักเลยล่ะครับผมอันนี้เขาถือว่าเป็นควายผิดปกติไหมคะพิจิตรอย่างนี้ไม่ธรรมชาติของเขาอ่ะการเกิดของเขาก็เหมือนคนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเกิดมายังไงก็อย่างนั้นแล้วแต่เขาบางทีอาจโดนแม่เหยียบหรืออะไรออกมาหรือแบบโดนแม่เหยียบหรือเป็นอะไรก็บางทีมันก็ธรรมชาติของเขาเอาแม่เขาหายไปข้างนึงแต่ทีนี้ว่าลูกตัวนี้จะเป็นลูกตัวเมียได้2เดือนได้2เดือนแล้วมั้งแล้วพ่อของเขาพ่อเขาเจ้าเงินทับจริงป๋าเงินทับจริงโอ้เนี่ยตัวนี้ป๋าเงินทับจริงตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วลูกป๋าเงินตัวอื่นจองไปหมดแล้วตัวอื่นแสดงว่าตัวนี้เขาก็ส่งลูกดีสิครับพี่ก็โอเคนะก็ให้ลูกแบบว่าเยี่ยมอะเยี่ยมทุกปีเนาะพี่ใช่ใช่แล้วตัวนี้คือแบบว่าตัวนี้เขาท้องอยู่ไหมครับพี่รู้ว่ายังตอนนี้คือจะปานทับไปอ๋อนี่ก็คือลูกจะปานเหมือนกันครับจะปานที่ผมเอามาเลี้ยงจะปานมาเลี้ยงไว้2เดือนก็แสดงว่าพี่กิตก็คือใส่เผือกตัวนี้ใช่ใช่จะใส่เผือกหมดจะอยากได้เผือกแต่แม่ดำ3ตัว4ตัวจะเก็บไว้หมดเลยฮะรวมถึงแม่ปูด้วยเดี๋ยวจะไปแนะนำแม่ปูอันนี้ก็เป็นเผือกอีกแล้วนะคะพี่กิตนี่มีความนิยมชอบเผือกเป็นอย่างมากเลยนะคะเนี่ยทำไมถึงชอบควายเผือกคะพี่ก็เห็นมันสวย1สวย2แล้วก็ยังไม่เห็นการพัฒนาที่ดีผมก็เลยก็ขอจัดพัฒนาในส่วนนึงก่อนอ๋อก็คือพัฒนาควายเผือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆก็เลยขอพัฒนาก่อนตัวอย่างตัวเล็กเนี้ยโกเออุทัยอ่ะที่เขาอยู่กับคุณบินอ่ะค่ะเขาขอไปแล้ว1ตัวอ๋อเขาจองไปแล้ว1ตัวแล้วตัวนี้ครับพี่ตัวนี้มีคนจองยังตัวนี้จองแล้วฮะเข้าไปแล้วอ๋อแล้วเขาจะมาขนเองหรือว่าเดี๋ยวเขามาขนเองแล้วก็ตัวนี้ตัวแม่เขาเนี้ยป้าดาวป้าดาวหนองบัวคือเขาขอไปแล้วเนี่ยชุดยกชุดเลยคือตัวนี้คือออกไปทั้งครอบอันนี้ให้มิตรไมตรีให้เลยโอเคแล้วก็เอาไปแม่ปูก่อนแม่ปูนี่มีประวัติตำนานเลยนะแม่ที่เป็นตำนานแม่โชคลูกไปดิลูกไปดิลูกครับแม่ปูครับลูกปูลูกก่อนปูลูกแม่ปูนะอันนี้แม่ปูเป็นแม่ของเจ้าเพิ่มโชคเป็นแม่ของเจ้าร้านชลบุรีนะฮะเนี่ยเป็นแม่แบบว่าส่งผลที่ดีมากเลยลูกเขาตัวใหญ่แล้วก็ตอนนี้ตาเขา มองฟ้าๆเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาไปทำอะไรมาไม่รู้นะฮะก็เลยมาเลี้ยงไว้มันก็เป็นอย่างเงี้ยที่แรกเราไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาอันนี้เป็นควายมาจากไหนครับพี่ชลบุรีจากชลบุรีลักษณะควายชลบุรีกับควายพื้นภาคกลางนี่มันแตกต่างกันยังไงครับควายชลบุรีมันจะเป็นลักษณะที่แท้ๆเลยจะเป็นไฟวิ่งนะฮะจะเป็นไฟวิ่งแต่ควายสายไฟอุทัยเนี่ยไฟอุทัยเนี่ยจะเป็นไฟลักษณะที่เนื้อตัวดีหน้าตาดีทุกสิ่งทุกอย่างครบทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายชลบุรีเขาจะเป็นในทํานองที่เพียวเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ลำตัวปลาช่อนเป็นไฟวิ่งแล้วอย่างเงี้ยคือทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงควายโซนภาคกลางอะคะพี่หรือว่าเป็นความชอบหรือว่าเป็นยังไงอะคะพี่
พราะว่าหนูเห็นส่วนมากคนก็จะเฮ้ยส่วนมากจะแบบควายอุทัยควายสายพันธุ์ควายอุทัยตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่เราต้องไปดูคนเก่าๆว่าเขาเลี้ยงแล้วมันจะถ่ายทอดจริงๆควายอุทัยอ่ะมันจะสืบทอดไปก็เหมือนคนอ่ะรุ่นใครอ่ะปู่ย่าตายายทวดอะไรอ่ะตายมาแล้วก็จะเหลือรุ่นชั้นลูกชั้นหลานแล้วที่เรามาพัฒนานะเราจะมาพัฒนาอย่างตัวเนี้ยอย่างแม่ปูเนี่ยคิดว่าจะไม่ได้ขายใครนะจะเก็บเขาไว้จะให้ลูกหรือไม่ให้เขาก็แก่แล้วนะจะให้ลูกอีกหรือไม่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นแล้วนะไม่ซีเรียสแม่เลยใช่แต่ทีนี้ว่าเราเก็บไว้เพื่อเขาฝ่ายในตำนานนะแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับคนอื่นแล้วขายเขาไปเนี่ยเขาคงเอาไปเชือดแล้วล่ะเพราะไฟมันไฟที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วหนึ่งไม่มีลูกให้เขามีแต่กินอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ก็ซื้อมาหนักนะฮะซื้อมา150,000ตัวเนี้ยแต่มาอยู่กับพี่นี่คือยังไม่ได้ให้ลูกพี่เลยใช่ไหมคะพี่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้แต่ทับเจ้าปานอุทัยไปแล้วนะอ๋อก็รอลุ้นติดหรือยังคะพี่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะก็คือทับไปก่อนแต่ยังไม่รู้ยังไม่มีการตรวจยังไม่มีอะไรหรอกคะใช่ใช่อันนี้นะคะคือแบบว่าส่วนมากเนี่ยฟาร์มของพี่กิตนะคะก็จะเป็นควายเผือกเป็นส่วนใหญ่พี่กิตจะมีการลักษณะดูควายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่กิตก็จะมีน้องๆคอยไปช่วยดูหลายคนอะไรอย่างงี้เหรอคะใช่ใช่ใช่พี่กิตมีแนวคิดอย่างไรบ้างคะถึงแบบว่าฝากถึงคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะมาเรียนสนใจเลี้ยงควายอย่างเงี้ยค่ะคือพี่กิตมีแนวคิดยังไงบ้างคะอ๋อต้องศึกษาแล้วเข้าไปถึงคนด้วยเข้าไปถึงคนเลี้ยงและศึกษาไม่ใช่ดูตามภาพว่าใครเขาอยากเห็นตาม YouTube หรือตามอะไรอย่างเงี้ยเอาอยากเลี้ยงมั่งมีเงินแล้วอยากเลี้ยงมั่งนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อนะฮะเป็นเหยื่อเลยการจะเลี้ยงที่ดีเราต้องมาศึกษาเราไม่ต้องรีบหรอกแต่เราศึกษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆถามผู้รู้ใครที่รู้เราเข้าไปหาเขาใช่ไหมฮะพอเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ความรู้เราก็ไปเปรียบเทียบอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเก่งไปเองนี่คือแบบว่าคือต้องแบบว่าศึกษาหลายๆคนใช่ใช่คือแบบค่อยๆไปศึกษาทีละนิดทีละนิดคือเพื่อพัฒนาของเราไปรับพัฒนาสายพันธุ์ของเราที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ๋อเพราะว่าส่วนมากคนรุ่นใหม่เนี่ยคือแบบหันมาเลี้ยงควายกันเยอะมากแล้วก็แบบว่าโดนหลอกกันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้คือพี่กิตก็คือให้แบบว่าให้ศึกษาด้วยตามอยู่ตามช่องทางยังไงบ้างคะพี่คือว่าอยากให้มาศึกษาก่อนถึงมีเงินจริงแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ศึกษาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปโทษใครอ่ะโทษตัวเองมันก็ต้องโทษตัวเองไม่ยอมศึกษาใช่แต่ถ้าเกิดเราไปศึกษาก่อนที่ไหนมีเราก็ไปศึกษาไปถามเขาอย่างนี้ดีหรือเปล่าลักษณะอย่างนี้ดีหรือเปล่าอะไรดีเปล่าโอเคอย่างเงี้ยผมสนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปมีตังค์เอาว่าโอ้ยคอกนี้มีชื่ออย่างอย่างคอกผมเนี่ยคอกผมมีชื่ออย่างเงี้ยรีบเข้ามาซื้อเลยผมหลอกได้ว่าลูกตัวนู้นมั่งลูกตัวนี้มั่งถูกต้องไหมฮะเขาก็ต้องเชื่อเพราะว่าผมมีคนผมเป็นคนที่มีชื่อเสียงใช่ป่ะแต่นั่นแหละคือว่าเงินจะหมดไปเองอย่างนี้นะคะคือแบบว่าถึงมีเงินนะคะถ้าไม่ศึกษาหรือว่าไม่หาความรู้เพิ่มเติมเนี้ยก็สามารถที่จะแบบเงินมีเท่าไหร่ก็สามารถหมดไปได้ใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าไม่รู้จักศึกษาไม่รู้จักการอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะมาเลี้ยงควายอยู่ๆคุณแบบปุ้ม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 ไปซื้อตามคำเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะใช่ใช่